วัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ26นะคะเราหยุดกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะหยุดวันที่31ถึงวันที่4แล้ววันที่5เราก็มาสอบนะคะแม่นมากเก่งมาก5 6 7สอบใช่ไหมคะฉะนั้นเรามีวันหยุดเยอะเราก็จะได้อ่านหนังสือเยอะๆใช่ไหมไม่ใช่ทำไมล่ะคะทักหยุดเยอะจะไปไหนกันใครไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างเอาหนังสือใส่กระเป๋าไปด้วยหลังจากที่มีเสื้อผ้าแล้วนะคะเอาหนังสือไว้หน้ารถไว้ในรถด้วยคือจะได้อ่านไงถึงมันจะเสียสายตาแต่ก็นิดนึงเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆอ่านหนังสือในรถเนี่ยมันจะเสียสายตาแต่ว่าเราจำเป็นไงคะคือเที่ยวก็ต้องเที่ยวสอบก็ต้องสอบฉะนั้นก็อย่าให้พลาดทั้งสองโอกาสนะคะเตรียมหนังสือไปอ่านด้วยนะคะแล้วมีอะไรอีกมีอีกไหมไม่มีแล้วอย่าลืมที่เป็นห่วงมากที่สุดคือกลัวว่านักเรียนจะไปเที่ยวแล้วก็ลืมที่จะอ่านหนังสือสอบนั่นเองนะคะทำไมถึงได้หยุดเยอะคะเป็นเทศกาลวันปีใหม่นั่นเองนะคะเทศกาลวันปีใหม่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่อยู่ต่างจังหวัดนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวๆก็ส่วนใหญ่จะไปหาญาติกันนั่นเองนะคะไปเยี่ยมเยียนกันนะคะแล้วก็จะนำของขวัญไปให้บ้างเป็นกระเช้าก็แล้วแต่นะคะวันนี้คุณครูก็เลยอยากให้นักเรียนสร้างอันนี้ค่ะบัตรอวยพรนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นการ์ดก็ได้ง่ายมากเลยค่ะเราจะใช้โปรแกรม PowerPoint ในการสร้างโดยการสร้างในวันนี้จะเป็น2สไลด์นะคะโดยแบ่งเป็น2ครึ่งในสไลด์แรกภาพนะคะเนื้อหาก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะทางด้านนี้สไลด์ที่2ก็คือเป็นข้อความอวยพรซึ่งเนื้อหาข้อความก็อยู่ทางด้านขวามือเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีทิกก็คือตอนเวลาเราพิมพ์ออกมาเราจะพิมพ์เป็นภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งนี่ด้านนี้พิมพ์ออกมาปุ๊บก็คือในสไลด์แรกเราจะสั่งทีละ1สไลด์เมื่อสไลด์นี้ออกมาปุ๊บนักเรียนก็เอากระดาษแผ่นเดิมนะคะแล้วก็กลับด้านคือในเรื่องของการกลับด้านนี้มันก็แล้วแต่ว่าเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นนะคะอันนี้ไม่สามารถที่จะบอกได้ทุกรุ่นนะคะคือนักเรียนต้องดูว่าเครื่องพิมพ์ของนักเรียนนั้นมันออกมาแนวไหนนะคะสำหรับเครื่องพิมพ์ของครูนั้นมันออกมาแนวนี้คือภาพออกมาภาพจะอยู่ทางด้านหลังฉะนั้นพอเวลาจะใช้อีกแผ่นหนึ่งข้อความก็จะอยู่ด้านหลังก็คือเอากลับด้านแบบนี้แล้วก็ออกมามันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะซึ่งอยู่ในแผ่นเดียวกันนะคะเป็นด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะเป็นการ์ดอวยพรนะคะก็คือคุณครูทำให้ลูกสาวไม่ใช่ว่าทำให้ลูกสาวอวยพรลูกสาวนะให้ลูกสาวค่ะคนนี้คนเล็กเขาสวยเอาไปไว้ให้คุณครูกัลยาณีก็คือคุณครูประจำชั้นของน้องนั่นเองนะคะก็คืออวยพรเวลาที่เราอวยพรให้ผู้ใหญ่นักเรียนก็ต้องใช้คำที่เหมาะสมด้วยนะคะอันนี้ใครคะข้าวหอมคนโตก็มีครูประจำชั้น2คนป.1แล้วมีคุณครูประจำชั้น2คนก็ทำ2ใบนะคะอันนี้ก็ให้คุณครูอะไรเอ่ยคุณครูฉันทนาป.1นะคะอันนี้ก็เป็นคุณครูสิริมาเห็นไหมแค่นี้เองไม่ต้องไปหาซื้อซึ่งเดี๋ยวนี้การ์ดใบหนึ่งราคาแพงนะคะซึ่งถ้าเกิดขนาดแบบเนี้ยขนาดเท่านี้ตกอยู่ที่20อัพขึ้นก็คือ20กว่าบาทขึ้นนะคะเผลอๆอยู่ที่40 50ด้วยซ้ำแต่ถ้าเราทำเองประหยัดไหมคะประหยัดนะคะซึ่งในช่วงนี้ถ้าเกิดใครที่จะไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดนะคะนักเรียนสามารถที่จะทำแบบนี้ไปให้ญาติของนักเรียนที่ต่างจังหวัดได้นะคะไปดูที่สไลด์เลยดีกว่าค่ะจากบัตรอวยพรเมื่อกี้นี้เราต้องใช้หลักการอะไรคะแทรกภาพเป็นไหม
ป็นใครไม่เป็นบ้างเป็นแล้วทุกคนงั้นทำเลยดีไหมนิดนึงขั้นตอนในการแทรกภาพจากแฟ้มนะคะขั้นที่หนึ่งหมายความว่าไงคะแทรกภาพจากแฟ้มแสดงว่านักเรียนมีภาพอยู่ในแฟลชไดรฟ์หรือว่าอยู่ในเครื่องหรือว่าอยู่ในแผ่นซีดีนั่นเองนะคะขั้นที่หนึ่งก็คลิกแท็บแทรกเลือกที่รูปภาหลังจากที่เราคลิกที่รูปภาพแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าต่างแทรกรูปภาพขึ้นนะคะนักเรียนก็คลิกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปภาพอยู่แล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการวันนี้หลายคนนะคะคือบอกว่าไม่มีภาพมาไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่เคยบอกไว้แล้วว่าเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นักเรียนควรมีอุปกรณ์ไว้บ้างใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีทางแก้เสมอเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ไขได้นะคะลูกหลังจากนั้นนะคะก็คลิกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปภาพอยู่แล้วเราก็เลือกเวลาที่เราเลือกก็คือดับเบิลคลิกภาพนั้นเองหรือใครที่ไม่ถนัดในเรื่องของการดับเบิลคลิกนักเรียนก็คลิกที่ภาพนั้น1ครั้งแล้วก็เลือกที่แทรกก็ได้นะคะแต่ถึงป.6แล้วการดับเบิลคลิกถือว่านักเรียนต้องทำได้แล้วนะคะเมื่อเราได้ภาพมาปุ๊บนะคะให้นักเรียนจัดขนาดตามความต้องการนะคะแล้วก็จัดให้ภาพนั้นไปอยู่ทางด้านขวามือคือนักเรียนก็ดึงภาพให้มันใหญ่เท่า A4 ไปเลยหรือถ้าเกิดนักเรียนจะทำภาพเล็กนักเรียนก็อาจจะเอาภาพอื่นมาผสมด้วยก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือการแทรกภาพ
นะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วนักเรียนก็เพิ่มอีกหนึ่งสไลด์แล้วก็เอาข้อความไว้อยู่ด้านขวามือเหมือนกันนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่มีภาพมานี่ค่ะเป็นปัญหาทางเทคนิคนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าฟอนต์ที่ทำมากับฟอนต์ในห้องนี้ไม่รองรับกันนั่นเองนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ากระเด้งค่ะกระเด้งกระดอนนะแก้ไขได้ค่ะแค่เปลี่ยนฟอนต์เท่านั้นเองขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์แป๊บนึงเรียบร้อยค่ะนะคะขั้นตอนการแทรกรูปภาพโดยการวาดนะคะก็คือให้นักเรียนนั้นไปคลิกที่แถบแทรกแล้วเลือกที่รูปร่างนะคะนี่ค่ะแถบแทรกแล้วเราก็ไปเลือกที่รูปร่างนักเรียนก็นำรูปร่างเหล่านี้นะคะมาจัดสรรตกแต่งซะให้เป็นรูปภาพที่ต้องการโดยใช้หลักของวิชาศิลปะเข้ามาช่วยในการออกแบบนะคะรูปร่างพวกนี้ก็จะเป็นรูปทางเลขาคณิตนักเรียนอาจจะวาดเป็นภูเขาทะเลบ้านตึกต้นหิมะต้นหิมะมีไหมไม่มีได้ยังไงต้นคริสต์มาสแล้วก็ซานตาคลอสก็แล้วแต่นะคะรูปร่างมีเยอะแยะนักเรียนก็จัดสรรกันมาเองนะคะคุณครูก็มีศิลปะในตัวเองมากค่ะทำได้แค่นี้แหละค่ะมีมากๆก็เอาหัวใจมา4ดวงมาวางซ้อนเสร็จก็เปลี่ยนสีตัดเส้นค่ะเสร็จเห็นไหมคะมีศิลปะมากวิธีการพิมพ์นะคะโดยปกติเวลาเราทำสไลด์นำเสนองานเราจะไปเลือกที่ภาพประกอบคำบรรยายก็คือ1กระดาษ A4 เนี่ยมันก็จะมีประมาณ4สไลด์บ้าง6สไลด์9สไลด์แล้วแต่นะคะแต่ในวันนี้